พชรเป็นอัญมณีรูปแบบหนึ่งเป็นแร่ที่แข็งแรงที่สุดและมีหลากหลายสีแต่สีที่เป็นที่นิยมและเห็นกันจนชินตานั่นก็คือสีขาวโดยราคาของเพชรจากในอดีตที่ผ่านมาถือว่ามีการเติบโตค่อนข้างดีขณะที่ราคาของเพชรจะขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของเพชรทั้งเรื่องของสีความสะอาดน้ำหนักกรัตและคุณภาพการเจรนายซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงมูลค่าของเพชรสำหรับอัญมณีเพชรในประเทศไทยจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนด้วยกันนั่นก็คือธุรกิจอัญมณีเพชรเพื่อการส่งออกและธุรกิจอัญมณีเพชรเพื่อการค้าปลีกภายในประเทศค่ะก็ต้องบอกว่าตลาดเครื่องประดับอัญมณีเพชรในประเทศไทยนะคะก็จะแบ่งเป็น2 ส่วนนะคะส่วนที่1เนี่ยก็คือประกอบธุรกิจอัญมณีเนี่ยเพื่อการส่งออกนะคะอีกส่วนนึงก็คือว่าเพื่อธุรกิจค้าปลีกภายในประเทศนะคะซึ่ง Jubilee เองเนี่ยเราเป็นบริษัทที่ดำเนินการธุรกิจค้าปลีกเครื่องประดับเพชรเนี่ยภายในประเทศค่ะถ้าพูดถึงมูลค่าตลาดรวมของธุรกิจค้าปลีกเครื่องประดับเพชรในประเทศเนี่ยเราประเมินมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 40,000 ล้านบาทนะคะมูลค่าของตลาดรวมธุรกิจค้าปลีกเครื่องประดับเพชรได้มีการประเมินมูลค่าที่ประมาณ 40,000 ล้านบาทซึ่งใน 40,000 ล้านบาทจะแบ่งออกเป็นช่องทางการจัดจำหน่าย 3 ช่องทางด้วยกันนั่นก็คือ 1. ตลาดเครื่องประดับอัญมณีเพชรที่จัดจำหน่ายในรูปแบบร้านค้าดั้งเดิม 2. ช่องทางการจัดจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าเคาน์เตอร์ต่างๆและ 3. ช่องทางการจำหน่ายตามร้านทองเป็นต้นซึ่งใน 40,000 ล้านบาทเนี่ยเราก็แบ่งช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะหากเราดูตามช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยก็ได้3ช่องทางนะคะตลาดเครื่องประดับอัญมณีเพชรที่จัดจำหน่ายเนี่ยผ่านรูปแบบร้านค้าดั้งเดิมหรือว่า traditional store นะคะก็จะมีมูลค่าตลาดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 20,000 กว่าล้านบาทนะคะแล้วก็ธุรกิจเครื่องประดับเพชรที่จัดจำหน่ายในช่องทาง modern trade นะคะอย่างที่เราเห็นกันก็คือช่องทางในช็อปเพชรในเคาน์เตอร์เพชรต่างๆในห้างสรรพสินค้าก็คือโมเดิร์นเทรดนะคะมูลค่าตลาดน่าจะอยู่ประมาณสัก10,000ล้านบาทนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงที่เหลือเนี่ยก็คือว่าเครื่องประดับเพชรที่จัดจำหน่ายอยู่ตามร้านทองที่เราก็จะเห็นกันว่าในร้านทองเองเนี่ยก็จะมีคอร์เนอร์นึงที่จัดจำหน่ายเครื่องประดับเพชรด้วยก็รวมมูลค่าตลาดโดยรวมน่าจะอยู่ประมาณที่ 40,000 ล้านธุรกิจเพชรในประเทศไทยเกิดขึ้นเกือบจะ100ปีเนื่องจากคนไทยเป็นหนึ่งในชาติที่ใช้เพชรสเปคที่สวยและสูงจึงทำให้แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจเพชรในประเทศไทยนั้นยังสามารถเติบโตได้อีกอย่างมากเพราะเพชรถือเป็นเครื่องประดับที่ผู้บริโภคมักซื้อสวมใส่เพื่อความสวยงามบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่ใช้เครื่องประดับเพชรมีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะคะธุรกิจเพชรเนี่ยเกิดขึ้นมาในประเทศไทยนี่น่าจะใกล้ๆ100ปีแล้วล่ะค่ะเพราะว่าถือว่าคนไทยเนี่ยถ้าในตลาดโลกซัพพลายเออร์ตลาดโลกก็จะรู้เลยว่าเป็นหนึ่งในชาติที่ใช้เพชรที่สเปคที่สวยแล้วก็สเปคที่สูงด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยแนวโน้มในการที่จะเติบโตเรื่องของตลาดเพชรในประเทศไทยเนี่ยยังมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอีกมากเพราะว่าอย่างที่เรียนว่าการซื้อเพชรเพื่อการสวมใส่เนี่ยอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในหนึ่งพฤติกรรมของคนไทยอยู่แล้วนะคะอีกส่วนหนึ่งเองเนี่ยคือถือว่ายูบิลี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เครื่องประดับเพชรเนี่ยเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นนะคะอย่างเช่นเราได้เป็นคนที่จะบุกเบิกในเรื่องของนวัตกรรมช่องทางการจัดจำหน่ายเคาน์เตอร์เพชรในห้างสรรพสินค้าก็ทำให้ผู้บริโภคหรือลูกค้าก็สามารถที่จะเข้ามาเลือกชมหรือว่ามีความรู้ในเรื่องเครื่องประดับเพชรเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอ
นอกจากนี้ทางด้านบริษัท Jubilee Enterprise จำกัดมหาชนหนึ่งในผู้ประกอบการธุรกิจเพชรในประเทศไทยเป็นบริษัทที่ทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงเครื่องประดับเพชรได้ง่ายขึ้นโดยมีช่องทางการจัดจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าการให้ความรู้แก่ผู้บริโภครวมไปถึงการซื้อเพชรและสามารถผ่อนชำระร่วมกับบัตรเครดิตได้ของการที่เราเป็นผู้บุกเบิกในเรื่องของการซื้อเพชรแล้วสามารถผ่อนชำระได้นะคะร่วมกับบัตรเครดิตต่างๆการที่มีการผ่อนชำระได้เนี่ยก็ยิ่งทำให้เราทำให้ผู้บริโภคสามารถที่จะเป็นเจ้าของเครื่องประดับเพชรเนี่ยได้ง่ายขึ้นและหากเราผสมผสานกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่นะคะลูกค้าผู้บริโภครุ่นใหม่เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยการซื้อเครื่องประดับเพชรเนี่ยไม่ได้เหมือนสมัยก่อนเลยพฤติกรรมสมัยก่อนเนี่ยเปรียบเทียบว่าจะเดินเข้าร้านเพชรหรือเคาน์เตอร์เพชรก็อาจจะรู้สึกว่าจะต้องมีผู้ใหญ่มาดูด้วยเพราะว่าไม่มั่นใจแต่พฤติกรรมของลูกค้าในยุคปัจจุบันในคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะทำการบ้านมาศึกษาหาข้อมูลมาก่อนนะคะแล้วเขาเมื่อเขามั่นใจในแบรนด์หรือในบริษัทใดๆเขาก็จะเดินเข้าไปแล้วก็ในการที่จะมีความกล้าค่ะในการที่จะแบบเลือกเครื่องประดับสวมใส่เครื่องประดับที่คิดว่าเหมาะกับตนเองรวมถึงพฤติกรรมในการที่จะจับจ่ายใช้สอยด้วยนะคะซึ่งด้วยการที่อย่างที่เรียนว่าเครื่องประดับเพชรเนี่ยอยู่ในต้องบอกว่าอยู่ในพฤติกรรมการซื้อของหรือว่าอยู่ใน DNA หนึ่งใน DNA ของคนไทยอยู่แล้วส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่สองคือว่าคนรุ่นใหม่เองเนี่ยการซื้อเครื่องประดับเพชรถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องประดับที่ใช้ตกแต่งร่างกายตกแต่งเครื่องเป็นเครื่องแต่งกายหนึ่งในเครื่องแต่งกายที่สำคัญแล้วก็สร้างความมั่นใจในชีวิตประจำวันด้วยเนี่ยก็ทำให้เทรนด์ในการเติบโตการซื้อเครื่องประดับเพชรเนี่ยก็จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆในอนาคตด้วยค่ะทางการจัดจำหน่ายเครื่องประดับเพชรในปัจจุบันต้องยอมรับว่าผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นกว่าเมื่อก่อนและพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันก็เปลี่ยนไปจากในอดีตเนื่องจากผู้บริโภคยุคใหม่มักจะศึกษาหาข้อมูลและทำความเข้าใจกับสินค้าของแต่ละแบรนด์ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อในปี2560นี้ยังเป็นอีกปีที่ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอดูภาวะเศรษฐกิจโดยรวมว่าจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภครวมไปทั้งการประเมินภาพรวมของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ก็ถือว่าต้องถ้าพูดถึงในปีนี้เจาะไปถึงในปีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นปีนึงที่ยังเรียกว่ายังมีความไม่แน่นอนอยู่เพราะว่าเราก็คงจะต้องดูถึงสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมด้วยนะคะว่าภาพรวมเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็อารมณ์การจับจ่ายใช้สอยของประเทศเป็นยังไงนะคะก็อย่างในปีที่แล้วเองเนี่ยก็คือประเทศไทยของเราเกิดการสูญเสียครั้งใหญ่นะคะดังนั้นเนี่ยภาวะการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคก็มีส่วนที่กระทบนะคะก็คงจะประเมินทั้งภาพภายในประเทศนะคะว่าในปีนี้เนี่ยมูดในการจับจ่ายใช้สอยเป็นยังไงแต่อย่างที่เราได้สัมผัสมานะคะอย่างในช่วงของธันวาที่รัฐเองเนี่ยก็มีการออกมาตรการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยอย่างช็อปช่วยชาติเองนะคะก็ถือว่าทำให้ตลาดเนี้ยได้คือเรียกว่ามีความคึกคักขึ้นมามากเลยทีเดียวนะคะหรือว่าอีกส่วนหนึ่งเองก็คือนอกจากดูภายในประเทศก็ต้องดูภาพตลาดรวมในต่างประเทศด้วยถือว่า เรื่องของการจับจ่ายใช้สอยในปีนี้ในธุรกิจเครื่องประดับเพชรเนี่ยยังมีอยู่แน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าเดี๋ยวคงต้องประเมินนิดนึงว่า moodการจับจ่ายใช้สอยในปีนี้จะเป็นยังไงแต่ก็คิดว่าน่าจะโอเคเพราะว่าอย่างทาง Jubilee เองเนี่ยเราก็เตรียมทั้งแผนการตลาดนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่จะมีนวัตกรรมใหม่ๆออกมาด้วยค่ะ
ัญมณีที่มีมูลค่าสูงด้วยคุณภาพจากการเจียรนัยน้ำหนักความสะอาดและสีของเพชรโดยราคาของเพชรจะเติบโตขึ้นตามความต้องการของผู้บริโภคขณะที่ความต้องการเพชรจากผู้บริโภคยังน่าจะเติบโตขึ้นได้เรื่อยๆแต่อย่างไรก็ตามยังคงต้องจับตาการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคภายในประเทศรวมไปทั้งปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ